สวัสดีครับทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่รายการออโต้อัปเดตครับบายกับปีออนไลน์ครับสัปดาห์นี้เรามาอยู่กับค่าย Audi ครับเขามีรถยนต์รุ่นใหม่มาฝากกันอีกแล้วครับข้างๆผมนี่คือ Audi ครับ Q8 TFSI E-Quarto S-Line ครับ Edition 1ครับซึ่งเป็นรุ่นใหม่ที่เปิดมาเป็นโมเดล2024ที่มีการปรับปรุงในหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสเปคในส่วนของเครื่องยนต์นะครับในส่วนของออปชันความปลอดภัยแล้วก็ดีไซน์ภายนอกทั้งหมดซึ่งเป็นไฮไลท์สำคัญในวันนี้ก็คือ CI ใหม่ของ Audi ที่จะนำมาใช้ตั้งแต่รุ่นนี้นะมีการใช้มาก่อนหน้าแล้วแหละแต่เดี๋ยวเราตามไปดูกันว่าหน้าตาของเขากับ CI ใหม่ของเขาเป็นยังไงครับในราคา 5,799,000 บาทคันนี้เลยในส่วนของสมรรถนะครับคันนี้ฮะใช้เครื่องยนต์นะเบนซินนะครับเทอร์โบแบบ V6 นะแบบปลั๊กอินไฮบริดนะครับพละกำลังมีการปรับปรุงใหม่นะก็คือโดยรวมเนี่ยแรงม้าสูงสุดเขาอยู่ที่390แรงม้าแต่ว่าแรงบิดเนี่ย600นิวตันเมตรครับกับแบตเตอรี่รุ่นใหม่ด้วยเมื่อก่อนเนี่ยคุณอาจจะคุ้นเคยกับแบตขนาด17กิโลวัตต์ฮาวนะตอนนี้เขาปรับใหม่มาเป็น25นะกิโลวัตต์ฮาวเรียกว่ามีแบตเตอรี่มากขึ้นนั่นส่งผลให้นะการวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนของเขานะวิ่งได้ไกลขึ้นจากเดิมนะตัวเลขนี้ก็คือ41กิโลเมตรนะฮะในการวิ่งไฟฟ้าล้วนแต่ตอนนี้นะเขาพุ่งมาถึง 71.7 กิโลเมตรในการวิ่งต่อการชาร์จ1ครั้งนะในมาตรฐานแบบ WLTP ด้วยนะครับทำให้อัตราเร่งฮะจาก0ถึง100เนี่ยตอนนี้ก็อยู่ที่ 5.7 วินาทียอดเยี่ยมต่อการใช้งานแล้วครับผมนี่คือ CI ใหม่ทั้งหมดนะที่ Audi เขาจะใช้ทั้งหมดเลยนี่ก็คือโลโก้นะเขาบอกว่าเป็นแบบ 2D นะเราจะเห็นเนี่ย1 2 4ห่วงแบบนี้เลยนะครับโลโก้ด้านหลังนะแล้วก็ตรงแผงประตูด้านข้างกระจังหน้าใหญ่ๆแบบนี้แล้วก็ชุดแต่งของ S-Line นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกันชนด้านหน้าหรือว่ากันชนด้านหลังครับผมล้อแม็กขนาดใหญ่เลยใส่มาแบบว่าเต็มซุ้มล้อเลยนี่คือล้อขนาด22นิ้วฮะลายสีดำใหญ่ๆแบบนี้เข้ากับรถทรง SUV คันใหญ่แบบนี้โดยเฉพาะคันนี้นะฮะสีแดงสวยมากๆแล้วเขาบอกว่ายังมีในส่วนของสีพิเศษด้วยที่เป็นสีทองสีนั้นต้องเพิ่มอีกแสนหนึ่งนะครับใครอยากเป็นเจ้าของมาสั่งกันได้นะเมื่อกี้ไล่มาตั้งแต่ล้อแล้วนะฮะมาดูด้านข้างนะฮะกระจกมองข้างนี่ก็เป็นกลอสซีแบ็กสวยๆแบบนี้เลยมีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยนะคุณก็จะได้แหลกขนาดใหญ่แบบนี้นะฮะข้างบนเนี่ยมีในส่วนของนะครับซันรูฟนะครับพาโนรามิกมาให้ด้วยนะครับเรื่องของประตูเนี่ยเป็นแบบไร้ขอบนะเป็นกระจกล้วนๆแบบนี้เลยนะครับผมบานใหญ่ๆแบบนี้นะนี่ฮะตรงนี้ก็จะเขียนว่า Audi Q8 TFSI Quattroตรงนี้จะถูกนำมาใช้นะฮะใน Audi หลายๆรุ่นความเปลี่ยนแปลงด้านหลังคือเมื่อก่อนเนี่ยหลายๆคนซื้อในรุ่นย่อยก็จะมีส่วนของตัวหนังสือบอกรุ่นอยู่ข้างหลังนะฮะตอนนี้เขาเอาออกไปหมดแล้วในส่วนของแอมเบียนต์ต่างๆเนี่ยเอาออกไปหมดแล้วคุณก็จะเหลือแค่โลโก้ Q8 สีดำๆแบบนี้นะครับผมแต่ด้วยความที่เขาใส่ชุดแต่งของ S-Line เข้ามาเนี่ยก็จะมีสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดสีแดงเนี่ยนี่คือ S-Line มันจะเหลือแค่นี้เลยตรงนี้หายไปหมดเลยนะครับและนี่ก็คืออย่างที่บอกCI ใหม่ของ Audi คันนี้ก็ใส่มาตรงนี้นะครับไฟท้ายยาวๆแบบนี้อันนี้ก็คือดีไซน์เดิมของเขานะแต่ตรงนี้ใหม่แล้วนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะมีส่วนของสปอยเลอร์ไฟเบรครุ่น3นะครับกระจกบานหลังมีไร้ฝ้ามีปัดน้ำฝนหลังให้และตรงนี้ก็คือจุดชาร์จไฟฟ้านะคือถ้าใครซื้อคันนี้ไปเนี่ยแล้วก็ขยันในการชาร์จไฟหน่อยก็คุณแทบจะไม่ต้องใช้น้ำมันเลยในการเดินทางเพราะว่าระยะอย่างที่บอกฮะ71กิโลเมตรนะต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งเนี่ยมันแทบจะเพียงพอการใช้งานในเมืองพออยู่แล้วครับอีกส่วนหนึ่งนะที่รุ่นนี้ครับเจ้า Q8 ปรับปรุงเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือระบบ ADAS ทั้งคันเนี่ยมีการอัปเกรดใหม่หมดแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นระบบ Cruise Control นะที่เป็น Stop and Go นะครับการเตือนการชนด้านหน้าด้านหลังมีใส่มาให้แล้วนะครับ Blind Spot มีแล้วระบบช่วยเบรกด้านหน้าด้านหลังมีใส่มาให้หมดเรียกว่าครบรอบคันเดี๋ยวไปดูภายในดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างครับกับรุ่นนี้เลยด้วยความที่เป็น S-Line นะคันนี้ก็มีการตกแต่งนะในส่วนของความเป็น S-Line เข้ามาไม่ว่าจะเป็นจุดในส่วนของพวงมาลัยนะครับเบาะนั่งต่างๆเนี่ยก็มีการปั๊มตรงโลโก้ S-Line มีการเดินได้อะไรต่างๆนะแบบโทนสีดำๆหน่อยภายในตรงเนี้ยเหมือนเดิมเลยนะครับผมหลักๆแล้วเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของความสะดวกสบายในการขับขี่มุมมองทัศนวิสัยที่ดีนะฮะแล้วก็ที่นั่งของผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยที่ค่อนข้างสะดวกสบายแล้วก็มีในส่วนของพื้นที่การใช้งานพื้นที่เก็บของที่ค่อนข้างใหญ่นะครับเขายังมีหนึ่งจุดเด่นด้วยความเป็นQuattro คืออะไร Quattro คือระบบขับเคลื่อน4ล้อของ Audi ที่ค่อนข้างที่จะเรื่องชื่อในคันนี้นะครับก็เป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อที่รถเนี่ยมันจะ adjust ให้เราเลยนะครับว่าขึ้นอยู่กับสถานการณ์การขับขี่นะว่าอย่างเช่นนะครับบางสถานการณ์รถก็อาจจะเป็นขับเคลื่อนล้อหน้า 70% ล้อหลัง 30% บางสถานการณ์ล้อหน้า 15% ล้อหลังมากหน่อย 85% แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะผู้ขับขี่ไม่ต้องไปกำหนดค่าอะไรต่างๆเองนะฮะรถ
จะจัดการให้หมดก็จะช่วยในเรื่องของการขับขี่และการควบคุมนะครับให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับผมและนี่ครับคือทั้งหมดครับของ Audi Q8 นะที่การปรับใหม่ในวันนี้นะอย่างที่บอกไปปรับเรื่องของ CI หน้าตาอะไรต่างๆที่สำคัญชอบมากเลยคือเรื่องของออปชันความปลอดภัยที่จัดว่าแน่นจัดว่าเยอะจัดว่าครบแล้วในรุ่นนี้นะครับผมแล้วก็นี่คืออีกหนึ่งครั้งครับที่ Audi นำกิจกรรมรุ่นใหม่นะครับมาจัดแสดงใจกลางเมืองเลยใครสนใจคันนี้แล้วนะดูแล้วชอบนะอยากมาดูตัวจริงนะมาดูได้ที่เซ็นทรัลเอมบาซีครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านฮะที่รับชมแล้วก็ติดตามนะครับออโต้อัปเดตใบกลางปีออนไลน์ด้วยครับฝากไว้1คันครับกับราคา5,799,000 บาทครับผมสวัสดีครับ